สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าขึ้นไปนอนแล้วก็นอนไม่หลับวันนี้ตะวันกับแบมช่วงค่ำทั้งคู่ยินยอมรับสารน้ำและแร่ธาตุเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะรีฟิตติ้งซินโดรมดีแล้วอย่าโง่ตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองอย่าโง่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าตื่นกันดึกค่ะบางทีตีหนึ่งก็ตื่นเที่ยงคืนก็ตื่นตีสี่ก็ตื่นแต่วันนี้ดีหน่อยตอนเช้านี่ตื่นหกโมงเมื่อคืนนอนตั้งแต่สามทุ่มเมื่อกี้ขึ้นไปนอนแล้วแต่มันนอนไม่หลับพรรคเพื่อไทยมีสิทธิ์เป็นรัฐบาลก็เป็นอยู่แล้วไงดันสไลด์มีพรรคเพื่อไทยพลังประชารัฐแล้วก็ของคุณหญิงสุดารัตน์ไทยสร้างไทยแล้วก็ก้าวไกลแล้วก็พรรคของเสรีพิสุทธิ์อ่ะรวมใจไทยอะไรอ่ะเสรีพิสุทธิ์อ่ะพรรคเขาอ่ะห้าพรรคเนี่ยข้าวเย็นไม่กินงดค่ะลดความอ้วนค่ะขาวันนี้ดีขึ้นเยอะเลยขาวันนี้ดีขึ้นเยอะเลยไม่ทุกข์ทรมานไม่ทุกข์ทรมานเหมือนเมื่อวานทุกข์ทรมานกับวันซืนหูปวดทั้งวันวันนี้ดีขึ้นเยอะวันนี้ไม่ปวดทุกข์ทรมานสร้างสีสันในการเลือกตั้งไม่ได้64แล้วคนที่จะลงเลือกตั้งเนี่ยถ้าไม่มีการยุบสภาต้องสังกัดพรรคพรุ่งนี้เลยนะวันที่7วันสุดท้ายมันต้อง90วันไงแต่ถ้าสมมุติยุบสภาก็45วันเป็นวันลงคะแนนแต่นี่กกต.เขาขอร้องว่าอย่าเพิ่งยุบสภาเพราะเขาจัดการเลือกตั้งไม่ทันเขาขอเวลาเดือนหนึ่งรับสุรศักดิ์กับแม่ซื้อลอตเตอรี่แผ่นดินไหวอย่างก็วันนั้นน่ะที่รถตู้อ่ะตาย11ศพไงออก11ไงรับสุรศักดิ์แผ่นดินไหวยังไม่ได้ซื้อเลยงวดนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยงานเกษตรแฟร์คนเยอะมากของกินเต็มไปหมดเลยงานเกษตรแฟร์
แกงส้มอ่ะถ้าเป็นของร้านครัวดอกไม้ป่าพี่นกอร่อยที่สุดในโลกเขาใช้ปลานะเขาใช้ปลาใส่ลงไปเลยอร่อยมากแล้วปลาเขาแบบข้นๆเลยอ่ะใช้ปลาลงไปในน้ำแกงส้มอ่ะและผักเขาใส่ทุกอย่างเขาใส่หัวไชเท้าด้วยก็เลยอร่อยแม่แกงส้มของเขาอ่ะอร่อยที่สุดในโลกเลยถ้าอีกต่างประเทศมันได้กินแกงส้มของพี่นกนะมันจะเลิกบอกเลยว่าเป็นอาหารมีแบบสุดยอดเลวอะไรนะโกศินเขาไม่ได้เชิญเขาไม่ได้เชิญฉันชัยนรงค์บอกคุณลีน่าสร้างสีสันในวงการบันเทิงก็มีความสุขขอบคุณมากค่ะพี่เลือกตั้งเหรอก็วันที่7พฤษภาคมอ่ะลดความอ้วนลดความอ้วนไม่กินมื้อเย็นเลขวันเกิดตะก้องตะก้องเกิดวันที่15กุมภาอายุ35ปีเกิดพ.ศ. 2531อ่ะไปซื้อสิออมอายุ35เกิดวันที่15กุมภาพันธ์หลังวาเลนไทน์1วันนางสาวไทยนางสาวไทยประกวดแล้วไปสู่มิดเวิลด์นะไปต่างประเทศแล้วไปประกวดมิดเวิลด์นี่รถดิฟคันโปรดลืมหนาวของเบนมันหนีไปอยู่ฮ่องกงแล้วมีเงินเป็นหมื่นล้านเลยนะสี่พี่น้องเนี่ยแต่ตัวน้องชายคนเล็กเนี่ยเป็นตำรวจถูกตม.โดนจับขัง7วันเพราะว่าลาราชการเกิน15วันไงวิวแชร์เขาคืนเงินให้แม่เลยเขาคืนเงินให้แม่เลยเพราะว่าน้ำหนักแม่เยอะไงมันไม่เหมาะกับแม่แล้วแม่ต้องการมอเตอร์ที่แบบมอเตอร์อย่างใหญ่ไงแต่เขาไม่มีไงลูกเขาคืนเงินให้แม่เลยขอบคุณมากๆมันจะปิดแอร์เพราะมันรู้สึกหนาวรู้สึกหนาวคุณผู้ชมจะปิดแอร์นั่งอยู่แล้วรู้สึกหนาวโอ้นักชารีลูกใหม่ดูแบบผู้ดีแพงมากดูสิลูกนี้ดูดีกว่านั้นแน็กอดข้าวเย็นไม่หิวค่ะไม่กินข้าวเย็นมา15วันแล้วอ
ชูวิทย์ขึ้นศาลปะทะสันทนาไต่สวนมูลฟ้องคดีฟ้องหมิ่นเอาให้หยุดนักท่องเที่ยวจีนแฉบริษัททัวร์ไทยไม่พาเที่ยวเบี้ยวคืนเงินมาจำแถมยังถูกถีบไล่ทำร้ายไปเที่ยวภาคใต้ไงมันจะไปเที่ยวเกาะนี่ไงนี่กินน้ำแอปเปิลปั่นไงเนี่ยแอปเปิลปั่นเช้ากินสตรอเบอรี่ปั่นอยู่ได้คุณผู้ชมกินน้ำผลไม้ปั่นมันสดชื่นจีนเทาพ่นพิษผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตั้งท่านฟังอาญาวินัยโอ้โห110ตำรวจ110คนลดความอ้วนลดความอ้วนไม่กินข้าวเย็นกกต.สั่ง5จังหวัดแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เขาบอกว่าข่าวจริงห้ามร้านใช้เตาแก๊สกระป๋องบนโต๊ะอาหารโทษปรับสูงสุด 50,000 บาทนะเตาแก๊สกระป๋องก็ห้ามใช้สาวโพสระบายกลัวไม่ผ่านโปรหลังโดนด่าเพราะไม่รับสายผู้จัดการในวันหยุด
นักเรียนหญิงชั้นม .4 อายุ16เข้าร้องเรียนกับสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชบอกหลังเงินหายออกจากบัญชีไปกว่า 500,000 บาทโดยยืนยันไม่เคยกดลิงก์หรือพูดคุยกับคอลเซ็นเตอร์แต่อย่างใดนะเออแปลกเนาะวันนี้ดีมากไม่ปวดไม่ทุกข์ทรมานโอ้ยเมื่อวานนอนบนเตียงยังปวดขยับก็ปวดแต่วันนี้ไม่ปวดไม่ขยับไม่ปวดวันนี้ดีขึ้นเยอะเลยเพราะวันนี้แม่ไม่ได้เดินอะไรเลยแม่ไม่ได้เดินอะไรเลยมันห้ามเดินถ้าเดินแล้วมันปวดเส้นเอ็นหัวเข่าขาดเส้นเอ็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทตรงหัวเข่าอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผ่าตัดไม่ได้มันต้องรอให้เราสร้างเนื้อเยื่อเองขึ้นมาแล้วเอ็นมันประสานกันขึ้นมาโอ้โหตุรกีแผ่นดินไหว 7.5 ซ้ำอีกรอบนะคะล่าสุดเสียชีวิตนะคะในตุรกีซีเรียกว่า 1,400 รายโอ้โห 1,400 รายอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหจะเกิดกับประเทศไทยไหมเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูเด็ด 1,400 รายอ่ะน่ากลัวเนาะประเทศไทยเรายังโชคดีนะโอ้ตึกถล่มพังคืนไม่ต่ำกว่า 1,700 หลังนะบาดเจ็บเกือบ 2,000 คนน่ะน่ากลัวมากเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยน่ากลัวมากเนี่ยดูสิคะพังคือลงมาแบบนี้เลยอ่ะเปิดใจอดีตแอดมินเว็บพนันออนไลน์ชี้เคยรอดจากการถูกตำรวจจับกุมทุกครั้งเพราะมีคนแจ้งคนที่แจ้งคือใครเชื่อมโยงเว็บพนันใดคล้ายกรณีมา9888หรือไม ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยอมรับว่าตม110นายเอี่ยวทำวีซ่าให้แก๊งในทุนจีนอ
ตอนนี้เดินเร็วไม่ได้เลยรู้สึกว่ารำคาญตัวเองกว่าจะเดินอะไรอ่ะมันชักช้ามันเสียเวลาไงมันเดินเร็วไม่ได้ไงมันเดินเร็วไม่ได้ขาอ้าวเลขหวยลาวพัฒนาสองตัวบน46สองตัวล่าง64เว้ยอายุชั้น64ป้าภัยศรีพยาขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณมากมากค่ะเขาบอกรถวีลแชร์อย่างใช้งานดีๆราคา150,000-180,000ไม่คือของแม่ซื้อเนี่ยระบบไฟฟ้ามันแบบมันไม่เสถียรเดี๋ยวก็ไปซื้ออย่างถูกๆอ่ะใน Lazada มีขาย1,000 กว่าบาทถ้ามันจำเป็นต้องแล้วก็ให้ตากล้องเข็นเอาแล้วมันพับได้ด้วยมันเบาด้วยแบบ1,000 กว่าบาทอ่ะโอ้ยยอดเสียชีวิตแผ่นดินไหวตุรกี1,500 รายแล้วค่ะทะลุ1,500 รายแล้วนะคะโอ้ยน่ากลัวมากจตุพรเดือดกวักมือเรียกทักษิณกลับมาเข้าคุกทุกอย่างจะได้จบวันนี้ขาแม่อาการดีขึ้นเยอะไม่เจ็บปวดทุกทรมานเหมือนทุกวันที่ผ่านมาขาที่แบบมันเจ็บปวดทุกทรมานอ่ะวันนี้ดีขึ้นเยอะๆเลยนายกขอให้ตะวันแบมปลอดภัยพร้อมฝากผู้ปกครองดูแลลูกหลานอย่าหลงเชื่อตกเป็นเครื่องมือการเมืองอันนี้ฉันเห็นด้วยกับนายกนะตะวันกับแบนตายไปนักการเมืองมันก็ไม่ได้สนใจหรอกตอนนี้มันเร่งหาเสียงพอมันได้เป็นรัฐบาลมันก็ไม่ได้มาสนใจพวกเธอสมบัติผัดกันกินพวกมันก็เข้ามาช่วยแบ่งกันโกงแบ่งกันกิน
บัวขาว Amazing มวยไทย Festival 2023บันทึกสถิติโลกบัวขาวนำทหาร 3,660 นายไหว้ครูมวยไทยตอกย้ำมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกเช้าก็กินก๋วยจั๊บยวนกับลูกชิ้นหมูที่พี่โนโคดอกไม้ป่าซื้อมาให้เย็นก็กินวันนึงกินสองมื้อไงไม่กินข้าวเย็นกลางวันก็กินก๋วยจั๊บยวนกินไม่หมดเอาอุ่นลงไปตั้งเยอะกินได้นิดเดียวเองก็อิ่มแล้วก็เททิ้งแต่ลูกชิ้นกับน้ำเก็บไว้ไว้ต้มแล้วใส่บะหมี่สำเร็จรูปแบบก๋วยจั๊บยวนต้องเททิ้งเพราะมันเละเก็บไว้ก็มาอุ่นก็กินไม่ได้ก็ทิ้งไปเลยเนนข้างรักหัวใจสีส้มอยู่คนละวัดแต่เกี้ยวเป็นกรอ่านแล้วเนนข้างรักน้ำพริกปลาสลิดเหรอฉันให้ตะก้องฉันซื้อให้มัน16โล2ขีด100ตัวให้มันไปกินเวลามันไปทำที่ทำงานแล้วมันก็ทอดแล้วไปกินที่ทำงานตะก้องมันชอบกินปลาสลิดให้มันเป็นของขวัญวันเกิดทุกทีวันเกิดมันฉันจะพามันไปฉลองที่ร้านลุงพลโพทะเลบางปูแล้วก็ซื้อเค้กให้มันก้อนหนึ่งประมาณ2ปอนด์น่ะแต่ว่าปีนี้ซื้อเป็นปลาสลิดให้มันมันจะได้ไปกินเป็น1เดือนเลยไงเค้กกินแล้วก็แค่นั้นน่ะเอากับข้าวดีกว่าเงินหายากซื้อปลาสลิดให้มัน100ตัวมันก็เอาไปกินได้1เดือน30วัน30วันมันก็ประหยัดค่าข้าวไปตั้งเกือบ 4-5,000 บาทแล้วI'm not.
อันนี้เขาทำเพื่ออะไรป่ะเพื่อตบหน้าเขมรไงที่มันบอกว่ามวยไทยเป็นของมันไงแต่อีเน็ตไอดอลอีเย่นั่นเนี่ยบอกว่าถ้าใครเอาชนะบัวขาวได้มันจะยอมให้เย็ดอ่ะโอ้ยอีสัตว์อีเน็ตไอดอลลาวอีเย่สารเลวช่างละเย็ดบอกถ้าใครชนะบัวขาวได้มันจะให้เย็ดสารเลวมวยไทยเป็นของคนไทยเว้ยครั้งนี้เขาจัดงานเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ทั่วโลกเขารู้ว่ามวยไทยเป็นของคนไทยไม่ได้เป็นของประเทศมึงอีเหี้ยตอแหลเจ้าทุกอย่างเป็นของประเทศมึงอ่ะประเทศมึงอ่ะบุกลุกประเทศที่มึงอยู่อ่ะเป็นของไทยเข้าใจหรือเปล่าขโมยทุกอย่างของประเทศไทยประเทศมึงอ่ะอีตอแหลลุงเขาพูดเขาบอกขอบใจทหารยิ้มได้แล้วบอกขอบใจนะที่ทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศเพื่อที่จะทำมันเนี่ยเพื่อให้อีเขมรไงที่มันอ้างว่ามวยไทยเป็นของมันไงสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์จี้สอบช่องต้นสังกัดบุคลากรสื่อทำงานหนักจนตายเขามีโรคประจำตัวไม่มีใครทำงานหนักจนตายหรอกมันมีโรคประจำตัวเห็นถุงยาเขาไหมอ่ะวางอยู่ที่โต๊ะมันมีออนไลน์ไงอินเน็ตไอดอลนั้นมันอยากดังไงมันบอกถ้าใครเอาชนะบัวขาวได้มันจะให้เย็ดอีดอกเขาไม่เอามือหรอกค่ะเลิกร่านราคาแล้วมาอ้างมวยไทยนะคะเงี้ยนก็ไปอยู่ส่วนเงี้ยนค่ะไม่มีใครให้ค่ามึงหรอกค่ะอินเน็ตไอดอลเขมรร่านราคาอย่ามาเทียบมวยไทยนะคะวันนี้เห็นไหมปรากฏไปทั่วโลกกินเน็ตบุ๊กต้องลงบันทึกเลย 3,000 กว่าคนมวยไทยขากูเจ็บไม่งั้นกูจะหานุมานแต่ขากูเจ็บกูยกขาขึ้นไม่ได้ไม่งั้นกูจะหานุมานฟาดหางให้มึงดูอีดอกแหมใครชนะบัวขาวจะให้เยล้านราคา